กล้าบอกเลยว่าแต่งเร็วมากนะคะกับลุคแต่งหน้าไปทำบุญกันนะคะสวัสดีค่ะทุกคนกับพบกันอีกครั้งนะคะในเจอซารี่ค่ะวันนี้มาในลุคแบบหวานๆง่ายๆเร็วๆแล้วก็เป็นลุคที่แบบว่ากล้าบอกเลยว่าแต่งเร็วมากนะคะกับลุคแต่งหน้าไปทำบุญกันนะคะก็คือเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาอย่างนี้เราซึ่งเป็นหนึ่งในพุทธศาสนิกชนนะคะก็จะต้องปฏิบัติตัวปฏิบัติตนที่ดีนะคะไปงานวัดไปช่วยวัดไปนู่นไปนี่ไปนั่นใดๆให้เรารู้สึกว่าอิ่มบุญอิ่มใจเติมพลังบุญของเรานะคะก็แน่นอนจริงๆอ่ะลุควันนี้เนี่ยบอกก่อนนะเป็นลุคที่แบบว่าแต่งเร็วมากเพราะว่าใช้เครื่องสำอางไม่เยอะนะคะแล้วก็ทุกคนเห็นไหมว่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเครื่องสำอางคือน้อยมากที่สำคัญเนี่ยเจวันเลือกใช้เครื่องสำอางที่มันราคาถูกแล้วก็โคตรดีมากเลยคือแบบมันดีอ่ะมันติดทนแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเหมาะกับผิวทุกประเภทเลยนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนผิวแห้งผิวม่านผิวผสมอะไรเงี้ยเจว่าลุคเนี้ยก็แต่งได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วดีค่ะจริงๆอ่ะลุคเนี้ยที่เจวแต่งวันนี้มันอาจจะเป็นลุคแบบแพลนใช่ไหมแต่เราอ่ะสามารถประยุกต์ใช้ไปกับลุคอื่นๆได้นะคะเช่นตอนเช้าๆรีบๆเนี่ยเราจะไปทำงานหรือว่าต้องการแต่งตัวไปแบบไปงานอะไรสักอย่างที่เราต้องใช้เวลาน้อยมากๆลุคนี้ก็คือใช้เครื่องสำอางที่มันแบบตอบโจทย์มากๆเลยนะคะก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะถ้าใครอยากจะอิ่มบุญร่วมพลังบุญไปกับเจลแล้วเนี่ยก็ตามไปดูกันได้เลยนะคะว่าเจลใช้เครื่องสำอางอะไรกันบ้างค่ะอนุโมทนาบุญนะจ๊ะแล้วค่ะทุกคนมากันที่หน้าสดนะคะวันนี้ก็เห็นไหมสดมากๆเลยซึ่งเครื่องสำอางในวันนี้เนี่ยจะใช้อะไรที่ไม่เยอะมากแล้วก็ค่อนข้างให้ความรู้สึกที่ปกปิดได้ดีไม่จำเป็นจะต้องใช้คอนซีลเลอร์นะคะวันนี้เจลเลือกใช้รองพื้นของสีจันตัวนี้ค่ะตัวนี้เนี่ยเจลเคยรีวิวไปแล้วนะคะกับสีจัน Enchanted Cover Perfect Foundation นะคะตัวนี้เจลใช้เบอร์140 Honey ค่ะเจลเลือกใช้รองพื้นของสีจันตัวนี้เนี่ยเพราะเจลรู้สึกว่าเขาปกปิดได้ดีมากๆเลยแล้วเราก็เกลี่ยง่ายนะวันที่เราแบบรีบๆไปทำบุญหรือว่างานเช้าอะไรอย่างเงี้ยคอนซีลเลอร์ไม่ต้องตัวนี้ลงไปก็คือจบเรียบร้อยประมาณนี้นะคะก็คือเจลอะใช้รองพื้นตัวนี้ลงแบบแป๊บเดียวมากเมื่อกี้คือลงไม่ถึง2นาทีก็คือทั่วหน้าแล้วก็หน้าเนียนมากๆเลยนะคะเจลว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างให้การปกปิดที่ดีนะคะไม่จำเป็นต้องใช้คอนซีลเลอร์ทับเลยแล้วก็สีเขาเนี่ยเจลว่ามันโอเคสำหรับสีผิวสาวไทยอะไรอย่างงี้ด้วยแหละแล้วก็เหมาะกับวันที่เราแบบรีบมากๆแต่ว่ายังต้องการความคุมมันติดทนนานนะคะตัวนี้คือตอบโจทย์มากๆเลยที่สำคัญเนี่ยวันที่เราแบบไปทำบุญหรือว่าวันสมมติว่าเฮ้ยวันนี้ต้องตื่นเช้าไปงานบวชเพื่อนสมมติเราแบบไปรำไปเซิงนะหน้ามันก็จะต้องมีความเยอะความสังขยาของเรานะคะยังไงก็ต้องแบบการติดทนก็ต้องมาก่อนนะคะหน้าจะต้องไม่เยอะน่าจะต้องคุมมันกันเหงื่อนะคะตัวนี้ก็เลยเป็นตัวที่เจลรู้สึกว่าแบบมันตอบโจทย์สำหรับชีวิตดีนะคะมาทีนี้เราต้องการการคุมมันที่มากกว่าเดิมนะคะใครที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยแบบมีผิวมันมากๆเลยอยากได้ความคุมมันแล้วก็ปกปิดเพิ่มมากขึ้นอีกเล็กน้อยนะคะวันนี้เจลเลือกใช้แป้งค่ะของสีจันสกิน Essential Compact Powder SPF 15 PA 3+ ค่ะวันนี้เจลก็ใช้เบอร์140เหมือนกันนะคะวิธีการเนี่ยเราจะไม่ใช้พับเนี่ยโปะลงไปที่หน้านะคะจะใช้แปรงแบบนี้นะคะก็วนๆไปทั่วหน้าเลยนะคะเนื่องจากวันที่เราไปไหว้พระเนี่ยมันต้องแบบรีบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีอุปกรณ์อะไรบางอย่างที่มันแบบทำให้เราเนี่ยแต่งหน้าได้เร็วขึ้นนะคะเจลจะใช้ตัวนี้นะคะ Katie Dog Go Gel Tint นะคะเบอร์01 Pink Moment ค่ะตัวนี้เนี่ยเจลจะเอามาลงตาแก้มปากครบเลยนะคะซึ่งเบอร์1เนี่ยมันจะมีความเป็นแบบสีชมพูนิดนึงนะคะก็จะแบบสายหวานวันนี้ก็จะแต่งแบบมีความหวานๆนิดนึงนะคะแต่ก็คือขีดเส้นใต้หนาๆแล้วก็แบบวงเล็บไว้เลยว่าไปทำบุญนะคะไม่ใช่ไปหาผู้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องแต่งแบบเยอะมากมายอะไรที่มันดูเวอร์เกินไปก็ตัดทิ้งนะคะมาลงกันค่ะเอาจริงๆแค่นี้ก็ออกไปได้แล้วนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันอาจจะแบบยังไม่ครบมันอาจจะยังขาดอะไรไปนิดๆหน่อยๆนะคะถ้าอยากได้ความแบบชมพูที่มันมีแบบกลิตเตอร์นิดนึงให้มันแบบพอแบบพระอาทิตย์ขึ้นแสงขึ้นแล้วมันดูแบบตาวิงวิงนะเจลแนะนำอันนี้เลยนะคะกับ Melinda My Everyday Palette
Rose Jam and Cream อันนี้นะคะตัวนี้เนี่ยวิธีการคือมันมีหลายสีใช่ไหมเราก็เลือกแค่สีเดียวที่แบบรู้สึกว่ามันเข้ากับสีตาวันนี้มากที่สุดนะคะจะใช้สี Rose Shoulder สีนี้นะคะจริงๆใช้สีนี้ก็ได้แล้วแต่ว่าเจลว่าสีนี้มันดูไม่เอะอะไปนะคะวิธีการคือเราจะลงนิ้วไปเลยนี่ตึ้งแล้วเราก็ตรงกลางหัวตาแค่นั้นแหละให้มันดูแบบมีมิติใดๆลงแค่สีเดียวพอเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นถูกไหมเห็นไหมพอมันลงกับงานตาที่เราลงไปรอบแรกแล้วเนี่ยสีมันก็จะมีความแบบเป็นประกายมันดูแบบเฮ้ยเธอทำไมเธอแต่งหน้าเร็วจังเลยคือจริงๆคือโน้ฉันลงแค่สีเดียวจบแล้วเห็นไหมแค่นี้เองนะจากนั้นก็จะไปดัดขนตาปั่นมัสคาร่าอะไรเอ่ยก็แล้วแต่เรานะคะหรือว่าเฮ้ยมันไม่ทันแล้วก็หยิบมัสคาร่าแล้วก็พกใส่กระเป๋าแล้วก็ไปปัดบนรถอะไรอย่างนี้ได้เลยนะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญของเราเนี่ยก็คือสาวๆหลายคนเนี่ยเป็นกังวลมากโดยเฉพาะเรื่องคิ้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาเขียนคิ้วกันก่อนเนาะคืองานคิ้วเนี่ยเป็นอะไรที่มันแบบต้องใช้เวลานะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนำให้แต่งไปเลยนะคะไม่แนะนำให้ไปแต่งแบบบนรถหรืออะไรเพราะว่าเวลาวาดคิ้วอย่างเงี้ยมันก็จะแบบขยึกแล้วมันก็จะลำบากชีวิตได้นะคะก็ถ้าใครไม่มีคิ้วเนี่ยก็คือนี่เขียนคิ้วไปเลยนะคะวันนี้จะใช้ของซิวินาคัลเลอร์นะคะโบรอาเคดนะคะเบอร์02ค่ะวิธีการเราก็จะแบบรีบๆเนาะปัดพวกฝุ่นฝนอะไรไปก่อนแล้วก็ทำให้คิ้วเรามันตั้งๆนิดนึงแล้วก็วิธีการเขียนคิ้วแบบเร็วๆตามสไตล์เจลนะที่แบบเจลชอบใช้มากๆก็คือดันดินสองเขียนคิ้วขึ้นมาก่อนเล็กน้อยนิดนึงนะแล้วก็ลงแค่หางไปเลยสมมติคิ้วอย่างคิ้วเจลมันจะมีความกุดๆเนาะสั้นๆนิดนึงแล้วก็เติมหางไปก่อนลงแค่กลางอย่างเงี้ยแล้วก็ฐานขึ้นมาแค่นี้อันนี้เป็นเทคนิคของเจลคนเดียวนะแบบคนที่มีคิ้วอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนที่ไม่มีคิ้วเนี่ยต้องวาดต้องสร้างก็จะเป็นอีกแบบนึงไปนะเนี่ยเจลลงแค่นะเติมหางไปหน่อยให้มันดูแบบยาวขึ้นเล็กน้อยแล้วก็ระบายตรงที่มันแหว่งๆใช่ปะตึ้งๆๆๆเสร็จแล้วเจลก็จะใช้ด้านที่มันเป็น smoothing brush แบบนี้นะคะปัดขึ้นมันก็จะเป็นการเหมือนแบบเอาเศษเขียนคิ้วที่มันติดอยู่เมื่อกี้มาลงเพิ่มด้วยนิดนึงมันก็จะได้ดูแบบเอ้ยเป็นธรรมชาตินิดนึงไม่ได้แบบวุ่นวายอะไรนะคะแล้วก็วิธีการที่จะชอบใช้บ่อยๆคือจะใช้มัสคาร่าเนี่ยปัดคิ้วไปเลยคือมันจะเร็วมากนะคะซึ่งเราก็มาปัดขนตาก่อนแล้วเราค่อยปัดคิ้วตามนะคะส่วนขั้นตอนในการดัดขนตาเนี่ยอันนี้แล้วแต่คนเลยบางคนจะดัดก็ได้บางคนไม่ดัดก็ได้อันนี้แล้วแต่ชอบนะคะก็เนี่ยเจลจะใช้มัสคาร่าลงนะคะเร็วๆเลยแล้วก็เอาเศษคิ้วที่เหลือมาปัดขึ้นเล็กน้อยก็ได้ให้มันดูแบบคิ้วตั้งๆฟูๆเป็นไงหวานไหมคือจริงก็แต่งแค่นี้อะแค่นี้จบแล้วไม่ต้องอะไรมากมายจะคอนทัวร์ก็ได้ไม่คอนทัวร์ก็ได้ถ้ามีเวลาก็คอนทัวร์เล็กน้อยก็ได้นะคะหรือว่าใครที่เสพติดการเขียนอายไลเนอร์เนี่ยก็เขียนไปเลยนะคะถ้ามีเวลานะแต่ถ้าไม่มีเวลาเนี่ยเจลก็แนะนำให้พกอุปกรณ์ที่เรารู้สึกว่าเราต้องใช้เวลานานมากๆนะคะอย่างเช่นอายไลเนอร์อย่างเงี้ยเราก็พกไปอาจจะแอบไปเขียนบนรถยนต์แบบสมมติขับรถไปแล้วแบบมีที่บ้านขับให้หรือว่าพ่อแม่ขับให้หรือว่าแฟนขับให้อะไรเงี้ยเราก็พกไปด้วยนะคะแบบไว้เติมก็ได้นะคะแต่ก็ต้องระวังหน่อยนะเพราะว่าถ้าเขียนบนรถแล้วเนี่ยแล้วแบบเฮ้ยเขาเบรกกระทันหันก็คือพังไปหมดเลยนะจ๊ะคือจริงๆก็ไม่ได้แต่งเยอะอะไรมากนิดเดียวง่ายๆสบายๆกับลุคแต่งหน้าไปทำบุญนะคะถ้าสมมุติมีเวลานะคะก็ลงคอนทัวร์กันเล็กน้อยนะคะวันนี้จะใช้ของ ODBO Popula Bronzer ตัวนี้นะคะอันนี้เป็นเบอร์01นะจ๊ะก็นิดนึงแล้วกันให้มันดูแบบเป็นทรงหน้าเร็วเล็กเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างตอนเช้าอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้มีเวลาแบบจะมาสระผมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราต้องเตรียมของใดๆใช่ไหมก็อาจจะรวบผมแบบนี้ให้มันดูแบบธรรมะทำเองนิดนึงนะคะหรือว่ามัดผมหรือว่าทำดังโง่อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ความชอบนะจ๊ะอันนี้คือแบบแต่งจากประสบการณ์จริงๆที่เราต้องเจอในสถานการณ์จริงนะไม่ได้มาแบบมีเวลาแบบพิธีพิถันอะไรมากนะคะก็แต่งแค่นี้แหละไปจบสวยภายในแบบไม่เกิน10นาทีนะคะเอาละค่ะทุกคนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นยังไงบ้างคะกับลุคนี้นะคะลุคแต่งหน้าไปทำบุญนะคะแบบหวานหวานง่ายๆเร็วๆด้วยนะคะซึ่งเครื่องสำอางที่ใช้ในลุคนี้บอกเลยว่าเป็นเครื่องสำอางที่แบบราคาถูกมากๆเลยนะคะแล้วเจ๊ก็เลือกสรรมาเป็นอย่างดีว่าเฮ้ยมันใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็สามารถแต่งแบบง่ายๆเร็วๆแบบไปวัดอะไรแบบนี้ได้เลยนะคะเราก็แต่งแบบเอ้ยง่ายๆเนาะไปวัดเนาะไม่ได้ไปหาผู้ชายเนาะถึงแม้ว่าบางทีเราอาจจะไปกับผู้ชายก็ตามนะคะแต่ว่าด้วยความที่ตอนเช้าเนี่ยเราก็จะไม่ได้มีเวลาในการแต่งตัวมากไหนจะต้องเตรียมของไปทำบุญหนุนนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเวลามันก็จะน้อยมากๆเลยนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอยากให้เจลลองแต่งลุคไหนจะเป็นลุคแฟนซีมากๆหรือว่าอะไรเงี้ยก็ลอง
รีเควสต์กันเข้ามาได้นะคะสำหรับวันนี้เจลขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย